พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณเจ้ามหาชีวิตองค์ที่10แห่งราชอาณาจักรล้านช้างล่มขาวหลวงพระบางพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณมีพระนามเดิมว่าเจ้าจันทราชเป็นเจ้ามหาชีวิตองค์ที่10แห่งราชอาณาจักรล้านช้างล่มขาวหลวงพระบางทรงพระราชสมภพณกรุงเทพมหานครราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพ.ศ. 2340เจ้าจันทราชเป็นพระโอรสในเจ้ามันทาตุราชกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางพระองค์ที่8กับเจ้านางคำมูลพระองค์ทรงเป็นพระอนุชาในเจ้าสุขเสริมกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางพระองค์ก่อนพระองค์ทรงครองราชต่อจากพระเชษฐาตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2395จนกระทั่งถึงแก่พิลาลัยเมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2414พระเจ้ามหินเทพนิพาธรหรือเจ้าอุ่นคำพระอนุชาของพระองค์สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ราชสมัยของพระองค์เป็นช่วงที่ลาวอยู่ภายใต้การปกครองของสยามพระองค์ทรงเป็นปฐมบรรพบุรุษของผู้ใช้สกุลจันทราชซึ่งทายาทหลายสาขาได้อพยพเข้าไปตั้งหลักแหล่งหลายภูมิภาคในสยามอาทิอุบลราชธานีนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองคายอุดรธานีร้อยเอ็ดมหาสารคามเชียงรายเชียงใหม่ลำปางเถินบุรีตากนครนายกและปราจีนบุรีเป็นต้นพระองค์มีพระโอรส4องค์คือเจ้าสุวรรณเจ้าคำบัวเจ้าคำแสงเจ้ากัญญาและมีพระธิดา7องค์คือเจ้านางคำปองเจ้านางคำดวงเจ้านางคำแวนเจ้านางคำผุยเจ้านางคำดีเจ้านางโสภาเจ้านางคำอันด้านพระกรณียกิจของพระองค์ในปีพ.ศ. 2409ได้รับพระราชโองการมานะพระสุรสีหนาถในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ให้อัญเชิญพระบางพระพุทธรูปสำคัญของลาวจากสยามกลับคืนมาประดิษฐานที่หลวงพระบางจนถึงปัจจุบันยกกองกำลังสมทบสยามไปตีเมืองเชียงตุงให้มาขึ้นกับสยามแต่ไม่สำเร็จให้การต้อนรับคณะสำรวจแม่น้ำโขงชาวฝรั่งเศสอองรีมูโอเป็นต้น